เอาเองเอามาแอคชั่นโอ้สวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอและอยู่หลังพวงมาลัยนะครับจะอยู่หลังพวงมาลัยจุดไหนก็ได้ในโลกใบนี้ทุกที่ที่ใดก็ตามที่มีอินเทอร์เน็ตที่นั่นก็จะรู้จักว่าลุงหงอกกำลังทำอะไรพูดอย่างกับว่าเป็นเจ้าของโลกใบนี้ท่านก็เป็นเจ้าของผมก็เป็นเจ้าของ 7,000 กว่าล้านคนต่างก็เป็นเจ้าของถามว่าเมื่อเป็นเจ้าของแล้วถามว่าอะไรล่ะเป็นสมบัติที่บอกว่าเป็นเจ้าของย้ำถ้ารู้ตัวว่าพอจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้คำถามมีว่าอะไรล่ะเป็นสมบัติหรือเป็นคุณสมบัติที่จะบ่งชี้ได้ว่าฉันนี่แหละคือเป็นเจ้าของโลกใบนี้คนหนึ่งแล้วใครจะทำใหม่ประมาณนั้นทำไมจะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก็ใครครวญหน่อยนะอย่าไปเจ้าของโลกใบนี้ใครครวญหน่อยจะจ้องจะเชื่อลุงหงอกนะเดี๋ยวจะเสียคนนะครับคำอธิบายง่ายๆเลยนะครับว่าง่ายๆแต่มันซ่อนอยู่ในความยากนะบอกให้ทราบล่วงหน้าไปก่อนก็คงจะต้องเอาหลักของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับว่ามนุษย์เราสัตว์ทุกตัวก็แล้วกันง่ายที่สุดในโลกนี้ถ้าหากว่าจะจำแนกก็เอามนุษย์เป็นตัวหลักก็แล้วกันเออนะองค์ประกอบส่วนผสมหรือสมบัติแหละคุณสมบัติของตัวเรามันมาตรงกันก็คือมีธาตุดินน้ำลมและความร้อนทำไมผมจึงใช้คำว่าความร้อนทำไมจึงไม่พูดคำว่าไฟเพราะคำว่าไฟคำจดจำกันมาหลายร้อยคนแล้วมันไปไม่ถึงไหนเนาะเนาะถ้าจำแนกคำว่าไฟกับความร้อนเนี่ยอย่างถ้าไฟในบ้านท่านบ้านผมเวลามีกองไฟมันก็มีคำว่าร้อนใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่าไปอยู่ในจุดที่ไม่มีกองไฟใช่ไหมที่ไหนก็ได้ในโลกนี้มันก็ต้องร้อนเพราะฉะนั้นใช้คำว่าร้อนมันครอบคลุมได้กว่ามากกว่าใดๆใช่ไหมมีธาตุดินน้ำลมและความร้อนเนาะไอ้เจ้าความร้อนที่ว่านั้นอ่ะพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาก็หาเครื่องไม้เครื่องมือมาทดสอบจุดนี้มันร้อนกว่าจุดนั้นจุดนั้นมันร้อนกว่าจุดโน้นใช่ไหมระหว่างร้อนจุดนี้กับจุดโน้นมันต่างกันก็อธิบายเป็นความเย็นทีเนี้ยเย็นมากก็ร้อนน้อยร้อนน้อยก็เย็นมากมันมีที่ใดบ้างอ่ะในโลกนี้ที่มันไม่ร้อนและก็ไม่เย็นโอ้ยมันมีที่ใดบ้างที่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นมีไหมครับความรู้สึกท่านวัดได้ไหมครับหรือจะใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์มาตรวจวัดในจุดที่ไม่ร้อนไม่เย็นมีบ้างไหมครับในโลกผมว่าหมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์แน่นอนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นง่ายจริงอยู่แต่มันซ่อนอยู่ในความยากที่ว่าเนี่ย
และใครจะไปเจอตัวง่ายนั้นก็มาเล่าเรื่องความยากให้กับท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังพวงมาลัยได้รับรู้ทราบฐานะที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองใช่นะเอาล่ะกลับมาถึงจุดที่บอกว่าที่ใดอ่ะที่มันไม่ร้อนแล้วก็มันไม่เย็นถ้าในหน่วยของเวลาเห็นไหมมันก็ต้องไม่มีเวลาเห็นไหมก็มันไม่ร้อนแล้วมันก็ไม่เย็นอะอะไรถ้าไม่ใช่รหัสที่เรียกว่าศูนย์นั่นเองครับใช่นะถ้าหากว่ากลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้เครื่องมือตรวจสอบตรวจวัดคำว่าศูนย์ที่ว่าต้องเป็นศูนย์องศาศูนย์องศาที่ว่านี้เขาก็มีชื่อเรียกว่าศูนย์องศาเคนวินไปนู่นเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ว่าไงศูนย์องศาเคนวินไม่ใช่ศูนย์องศาฟาเรนไฮต์นะไม่ใช่ศูนย์องศาเซนติเกรดนะเห็นไหมล่ะศูนย์องศาเซนติเกรดฟาเรนไฮต์คือชาวโลกทั่วไปปุถุชนธรรมดาทั่วไปใช้พูดใช้สื่อสารกันและกันก็เป็นองค์ความรู้ในเชิงของอะไรของโลกแบบพื้นแบบเจ็บๆใครจดจำได้มากก็บอกว่าเก่งก็เก่งไปก็เชิญ ใครอธิบายได้เยอะไอ้องค์ความรู้จะบอกเจ็บๆเนี่ยครับก็บอกว่าเก่งก็เอาไปศาสตราจารย์แถมด็อกเตอร์อีกต่างหากนะไอ้ที่ไม่มีคำว่าศาสตราจารย์แล้วด็อกเตอร์นี่สิจะว่างไงต่อซึ่งประชากรของโลกก็มีเยอะนะถ้าหากว่าผมจะควบรวมนะให้ผมเลือกนะใครจะเลือกแล้วก็ตามใจเช่นบางคนก็เลือกศาสตราจารย์แถมด็อกเตอร์เยอะๆหน่อยนั่นก็แปลว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกก็เชิญไปถ้าใครจะเลือกประเภทนั้นก็ไม่ว่ากันนานาทัศนะแต่ถ้าหากว่าให้ลุงหงอกลวกที่นี่ลุงหงอกไม่เลือกอยู่แล้วตรงนั้นเพราะตรงนั้นเนี่ยรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มันก็ถอยหลังมาเลือกกลุ่มที่พอจะรู้เข้าใจและก็เรียนรู้ด้วยกันคือเรื่องกลุ่มของธรรมชาติก็คือธรรมศาสตร์นั่นแหละครับแต่ไม่ใช่ท่าประจันนะกลุ่มธรรมชาติหรือกลุ่มธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ท่าประจันรังสิตนะธรรมศาสตร์เนี่ยแต่หลงแล้วโลภนะโลภแล้วโกรธด้วยต่างหากนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของที่บอกว่าเป็นเจ้าของโลกใบนี้ทุกคนก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้ก็ต้องมาเข้าใจเรื่องของคำว่าดินก็คือธาตุดินของแข็งเนี่ยต้นไม้ข้างทางนี่ก็ใช่ตึกราบ้านช่องนั่นก็ใช่แม้กระทั่งยวดยานพาหนะรถคันที่กำลังนั่งสิ่งนี้ก็ใช่ของแข็งโอ้ยแล้วกำลังนั่งของแข็งเคลื่อนที่เห็นไหมก็ขอบคุณคนที่เขาทำของแข็งให้มานั่งขอบคุณเขาเขาก็เก่งกาจสามารถแต่ที่สุดก็ลงเลยที่สุขภาพเลยพี่ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีลุงออกสองมือเปล่าเชื่อมั่นเกินร้อยนะครับว่าช่วยได้แน่ๆ นี่เราจะเดินทางไปช่วยผู้คนที่วัดพระปฐมเจดีย์อยู่แล้วเห็นไหมเวลาตอนนี้ก็10โมงเช้ากับ22นาทีของวันอาทิตย์ที่21มกราคม2562มาก็ไปช่วยสองมือเปล่านี่แหละทำอะไรมากมายแล้วมนุษย์ยุคสมัยนี้สองมือเปล่ากับหนึ่งปากทำมันทุกที่อะไรก็ได้ในโลกนี้
พูดมันซุกซี่ที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยสองมือเปล่ากันเรื่องปากเอาไหวไหมพี่กลับมาถึงที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้แต่ก่อนที่จะเป็นเจ้าของโลกใบนี้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์มันเป็นเจ้าของตัวเองก่อนดีไหมล่ะพี่ทีนี้มันเป็นเจ้าของตัวเองก่อนดีไหมรู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นเจ้าของตัวเองตั้งแต่ร้องแอะในนาทีที่ถูกตัดสายสะดือจากแม่วานนั่นแหละจุดนั้นนะฮะเริ่มเป็นเจ้าของตัวเองแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องชีวัดก็ลมหายใจเลยพี่นั่นแหละลมหายใจเลยเป็นเครื่องชีวัดเป็นของตัวเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของกระบวนการของการหายใจเป็นลำดับและเป็นขั้นตอนนะฟังแล้วอย่าเผลอล่ะอย่าเผลอหยุดหายใจเข้าไปล่ะเจตนาหยุดไปเลยหายใจถ้าเผลอหยุดไม่ได้นะเจตนาหยุดไปเลยฟังเดี๋ยวนี้ปิดจมูกปึ๊กเลยหยุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูซิอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายทั้งที่ขณะที่ฟังไปเลยหูก็ฟังลุงหอบตาก็ดูลุงหอบในขณะการกับปิดรู้จะโบกเอาไปนับในใจฟังด้วยรู้ด้วยนับในใจด้วยทำมัน3อย่างในเวลาเดียวกันเลยแล้วใครทำไมอ่ะร้องรู้เสียว แล้วจะรู้ว่าไผเป็นไผคำว่าไผเป็นไผแปลว่าก็จะรู้ตัวเองนั่นเองนะมันต้องรู้ตัวเองให้ชัดเจนชัดแจ้งนะพี่ป้าน้าอาญาติโกโหติการ ให้เขาได้มีศักยภาพภายในส่วนตัวที่จะดูดดึงความเก่งกาจสามารถในตัวเองออกมาเพื่อที่จะใช้กับในการดำเนินชีวิตต่อไปไหมครับไม่งั้นมีปัญหานะแอ๋มาเธอก็พาลูกหลานไปหาเขาเรายุ่งนะคำว่าเขาชื่อว่านู่นนะสถานที่ที่ทำให้คนตายได้โดยที่ไม่ต้องผิดกฎหมายเอาปากถ้าตายนอกเหนือจากนั้นโอกาสถูกตรวจสอบเยอะนะว่าแล้วก็ชีวิตตัวเองก็มีคนมาครอบงำตลอดโอ้นะชีวิตตัวเองแท้แต่ทำอะไรเป็นอิสรภาพส่วนตัวเองหน่อยก็ไม่ได้ถูกครอบงำนะฮะมันเป็นกติกาของการอยู่ด้วยกันของโลกใบนี้คนต่างคนต่างอยู่โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันมันก็ไม่ได้เห็นไหมครับเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันมันก็ต้องเข้าใจเรื่องของสาระของกฎหมายใช่ไหมล่ะกฎหมายครอบครัวนั่นแหละอย่างนี้ไปไหนสนใจใฝ่รู้หน่อยครับกฎหมายครอบครัวมันมีอะไรต่อกันไหมผมว่าเนี่ยการที่จะเป็นครอบครัวหนึ่งในหนุ่มสาวนะครับจะตกลงปลงใจกันมันต้องทำกิจกรรมร่วมกันทั้งทางด้านพฤตินัยแหละนิตินัยผมว่างั้นเนาะพฤตินัยก็จะทำก็ทำไปพอใจสักอย่างเนาะแต่นิตินัยล่ะทั่วไปก็มักจะไปจดทะเบียนสมรสกันนะให้มันเป็นนิตินัยทุกประเทศในโลกก็มีกันมันอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่จะให้มีนิติในหรือว่านิติกรรมก็ว่าได้นิติกรรมร่วมกันนิติในเชิงนิติกรรมร่วมกันผมว่าลองเอาไปคบคิดดูก็
ไปเปิดบัญชีธนาคาร2ชื่อไงนั่นแหละรับได้ถ้าไปอยู่กองผมว่ามันท่าทีมกันนะจะมีข้อแม่นะอะไรจัดกันไปไม่ก็สองหันนะที่ในสองพี่ต้องมีข้อตกลงให้มันเรียบร้อยนะใช่ไหมล่ะก็คิดจะทำอะไรต่ออะไรร่วมกันนะในลักษณะทวีนวันนะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ปล่อยไปลมเป็นแรงนะยุ่งนะพี่นะอาจจะหาว่าลุงหอกไม่เตือนเรียบร้อยแล้วก็หาวิธีจัดการกันตัวเองโอ้นะผมจะไปไหนถ้าเมื่อกี้หลุดสิแล้วยังไม่ลืมเจ้าของโลกใบนี้แล้วกันนะใครก็ตามที่รู้ตัวเองทั้งหมดก็คือร่างกายของเราจะเรียกว่าสสารก็เรียกกันไปเถอะจะเรียกกันว่าอนาโตมีก็เชิญอวัยวะชัยนั่นล่ะเรียกว่าธาตุดินส่วนธาตุน้ำเลยนี่น้ำลายนี่ก็ใช่น้ำตานี่ก็ใช่นะเหงื่อก็ใช่นะปัสสาวะอุจจาระมันใช่นะครับนะโดยเฉพาะยิ่งเลือดที่นี่นั่นคือธาตุน้ำด้วยเลือดนี่แหละตัวสำคัญนะพี่นี่ผมกำลังคิดผลิตเครื่องมือตรวจเลือดหาอะไรรู้ไหมฮะหาพลาสมาหาโฟตอนหานิวทริโนอยู่ในเลือดเป็นยังไงดูสิไม่รู้ใครจะมาผลิตเครื่องมือตรงนี้ให้ เลือดมนุษย์เนี่ยจับมาแป๊ะเดียวรู้ทันทีว่ามันมีอะไรเกินมีอะไรขาดว่าแล้วก็ใส่ PE เข้าไปปรับสมดุลให้เชี่ยชั่วช้าไม่นานนักหน้าตาก็ผ่องใสเป็นสิวเป็นฝ้าเนี่ยหายสนิทพนักงานบริษัทไม่ใช่คิดก๊อกนะรู้ไว้ครับนะขณะเดียวกันเมื่อกี้นี่ดินใช่ไหมน้ำเลือดน้ำหนองใช่ไหมต่อแล้วก็คือลมอาการนี่คือหายใจมาเล่นสามธาตุนี่โอ้สบายแล้วส่วนความร้อนที่มาจากไหนเนี่ยความร้อนอุณหภูมิมาจากพระราชบิดามารดานู่นมันสืบสานกันมาตั้งแต่นู่นนะก็เรียกว่าธาตุไฟธาตุไฟนั่นแหละสืบสานเพราะนั้นต้นธาตุต้นธรรมก็มาจากบิดามารดาปู่ย่าตายายนั่นแหละความร้อนใช่ไหมมันผ่องถ่ายมาตั้งแต่เริ่มเกิดโน้นบิ๊กแบงมันพีไม่มันมาไกลนะจะไปเล่นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงออกแล้วผมรับตาเล่าให้ฟังก็ลองเปิดหูเปิดตาเปิดใจฟังกันหน่อยก็ดีเหมือนกันเผื่อมัน get into เผื่อมันเข้าขั้วหัวใจถ้ามันเข้าไปเมื่อไหร่ก็บอกหน่อยแล้วกันมันไปเป็นยังไงเข้าไปหัวใจของท่านมันเป็นยังไงบ้างมันจี๊ดหรือเปล่าเหมือนปลายเข็มมาทิ่มมาแทงมันขยำขยี้หรือเปล่าทั้งที่ท่านก็อยู่หน้าจออยู่จุดไหนก็ได้ในโลกใบนี้ผมก็อยู่ในจอกำลังเคลื่อนที่เร็วเลยท่านเพราะฉะนั้นวาระแห่งนี้จะเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าท่านก็เซตซีโร่ได้มันก็สามารถทำงานได้ทุกที่เลยเซตซีโร่ในระหว่างที่บอกว่าศูนย์องศาเคลวินเนี่ยนะครับไม่ร้อนไม่เย็นนั่นแหละนะแล้วก็เซตซีโร่เรื่องของไทม์ของเวลาเนี่ยก็คืออากาลิโกเพราะฉะนั้นใครก็ตามถึงภาวะอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจัตตังเวทิพยพวินยูหิเตอย่าลืมสาธุนะอย่าลืมอามินนะอย่าลืมอาเมนนะอย่าลืมโอม
และอมิตรพุทธก็แล้วกันว่าแล้วถึงปลายทางแล้วไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอและทั้งพงในที่เคารพจบข่าวครับ Thank you very big ครับผม